ที่พักที่สะดวกสบายพร้อมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นที่หลบฝนที่สมบูรณ์แบบนี่อาจจะเป็นสิ่งที่โฆษณาสังหาริมทรัพย์สำหรับมนุษย์เนียนเดอร์เทลเมื่อ 100,000 ปีก่อนเป็นยินดีต้อนรับสู่ถ้ำที่แปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์ที่คุณสามารถอาศัยอยู่ได้หรือเปล่านะแน่นอนในตอนนั้นยังไม่มีอสังหาริมทรัพย์และโฆษณาดังนั้นไม่แปลกที่มนุษย์ยุคหินจะไม่มีบ้านและมักจะอาศัยอยู่ในถ้ำถึงอย่างนั้นหนึ่งในถ้ำเหล่านั้นดูแย่มากเหมือนอาคารที่อยู่อาศัยมันตั้งอยู่ภายในผาหินปูนสูงที่เรียกว่าผาหินยิปโรต้าถ้ามนุษย์เนียนเดอร์เทลมีระบบเศรษฐกิจถ้ำในหินก้อนนี้คงจะมีราคาสูงนักเดินเรือค้นพบมันในปี1907พวกเขาเห็นรูขนาดใหญ่ในป้อมปราการหินเป็นเวลาหลายปีที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาสถานที่นี้และพบร่องรอยของมนุษย์เนียนเดอร์เทลพวกเขาค้นพบเครื่องมือโบราณในถ้ำและกระดูกของสัตว์เก่าแก่แต่ที่เจ๋งที่สุดคือพวกเขาพบถ้ำ4ถ้ำในหินมันเหมือนเป็นที่อยู่อาศัยที่ซับซ้อนมนุษย์เนียนเดอร์เทลอาศัยอยู่กันเป็นละแวกบ้านและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการล่าและจับปลาพวกเขาสร้างเครื่องตกแต่งขนนกและทาสีภาพวาดแบบนามธรรมบนผนังลองนึกภาพบรรพบุรุษของเราในสมัยโบราณอยู่ในถ้ำหินเหล่านี้เมื่อ 100,000 ปีก่อนดูสิและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ไปยังที่นั่นและศึกษายุคดึกดำบรรพ์ของเนียนเดอร์เทลอย่างละเอียดในช่วงปลายปี2021นักโบราณคดีได้ค้นพบช่องว่างภายในถ้ำหินแห่งหนึ่งซึ่งนำไปสู่อุโมงค์ที่ไม่รู้จักพวกเขาคลานผ่านรูนี้และเปิดพื้นที่ใหม่ใต้เพดานถ้ำสถานที่แห่งนี้ถูกปิดจากโลกภายนอกมานานกว่า 40,000 ปีและดูเหมือนว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณภูเขาทั้งหมดมันมีเพดานสูงที่มีหินย้อยเก่าแก่ม่านหินที่เสื่อมโทรมแบ่งอพาร์ตเมนต์ออกเป็นหลายห้องนักวิทยาศาสตร์ยังพบซากสัตว์โบราณและรอยขีดข่วนบนผนังด้วยดูเหมือนว่ามนุษย์เนียนเดอร์เทลไม่เคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่พวกเขาเคยมาที่นี่นักโบราณคดีพบเปลือกหอยทากทะเลที่เรียกว่าหอยปากกระจาดมนุษย์เนียนเดอร์เทลคนหนึ่งนำมันมาที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างแต่จริงๆแล้วเจ้าของหลักของสถานที่นี้คือไฮยีน่าถ้ำเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เนียนเดอร์เทลมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากกว่าลิงพวกเขามีวิถีชีวิตและแม้กระทั่งขนบธรรมเนียมบางอย่างยังมีสิ่งที่ต้องค้นคว้าอีกมากรออยู่และนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะพบห้องใหม่ภายในหินนี้ในขณะเดียวกันในปี2003นักโบราณคดีได้ค้นพบที่อยู่อาศัยอีกที่หนึ่งบนเกาะฟอเรสต์ในอินโดนีเซียท่ามกลางป่าเขียวขจีพวกเขาพบถ้ำที่มีเครื่องมือโบราณตอนแรกทุกคนคิดว่าบรรพบุรุษของมนุษย์อาศัยอยู่ที่นี่แต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโครงกระดูกที่ไม่ธรรมดาของผู้ใหญ่การวิเคราะห์อย่างละเอียดพบว่าโครงกระดูกเป็นของหญิงอายุ30ปีสูง1เมตรซึ่งสูงเหนือเอวของผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยน้ำหนักของผู้หญิงคนนั้นเท่ากับน้ำหนักของสุนัขเชพเพิร์ดโตเต็มวัยโครงกระดูกไม่ได้เป็นของเนียนเดอร์เทลหรือออสตราโลพิเทซินมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่รู้จักซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าโฮโมฟอเรเซียนซิสซึ่งเรียกง่ายๆว่าฮอบบิทนอกจากนี้ยังมีซากสัตว์โบราณที่ไม่ปกติในถ้ำด้วยมันเป็นช้างขนาดเท่าวัวนกกระสาขนาดใหญ่บางตัวและหนูยักษ์นักโบราณคดีพบว่าฮอบบิทไม่ใช่เจ้าของสถานที่แห่งนี้ผู้อยู่อาศัยหลักคือหนูขนาดเท่าแมวบางทีพวกมันอาจกำลังต่อสู้กับฮอบบิทอยู่ก็ได้การวิเคราะห์บางส่วนแสดงให้เห็นว่าโฮโมฟอเรเซนซิสไม่ใช่บรรพบุรุษโดยตรงของเราพวกเขาอยู่ในสาขาวิวัฒนาการที่แยกออกไปโครงกระดูกเขาปิดดูเหมือนลิงมากกว่ามนุษย์สมัยใหม่ในปี2009ในป่าทึบของเวียดนามนักโบราณคดีค้นพบถ้ำซันด่องถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าคุณเข้าไปในถ้ำและตะโกนคุณจะได้ยินเสียงสะท้อนของคุณนานมากในบางจุดความสูงของถ้ำนี้สูงถึงครึ่งนึงของตึก Empire Stateและพื้นที่ทั้งหมดนี้มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ศูนย์กลางของนิวยอร์ก1บล็อกถ้ำซันด่องเป็น1ใน3ของถ้ำในป่าเวียดนามเขาวงกตที่สลับซับซ้อนหลายแห่งเชื่อมถ้ำเหล่านี้ด้วยกันที่ด้านในคุณจะพบพืชและต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งอาศัยอยู่แยกจากโลกภายนอกมันเป็นป่าดินของจริงเลยล่ะในบางสถานที่คุณอาจจะพบเพดานถ้ำที่พังทลายซึ่งแสงแดดส่องเข้ามาได้นอกจากต้นไม้และพืชที่แปลกตาแล้วยังมีหินงอกหินย้อยเก่าแก่อยู่ที่นี่ด้วยแหล่งหินปูนบางแห่งมีอายุมากกว่า450ล้านปีพวกมันอยู่ที่นี่ก่อนที่ไดโนเสาร์จะปรากฏตัวอีกนอกจากนี้ยังมีแม่น้ำหลายสายในถ้ำด้วยน้ำฝนที่ไหลลงมาจากรูบนเพดานทำให้เกิดแม่น้ำเหล่านั้นสายธารที่ไหลเชี่ยวนั้นคล้ายสไลเดอร์ในสวนน้ำพวกมันนำไปสู่เขาวงกตใต้ดินที่ไม่มีใครรู้จักนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาถ้ำเหล่านี้เพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นถ้ำที่ไม่ธรรมดาต่อไปอยู่ในนิวซีแลนด์มันมีหิ่งห้อยหลายแสนตัวอาศัยอยู่ภายในแต่ละตัวเรืองแสงเป็นแสงสีฟ้าพออยู่รวมกันก็ทำให้ถ้ำสว่างขึ้นมามันดูเหมือนว่าคุณอยู่บนดาวดวงอื่นเลยล่ะแต่คุณไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้นานมีอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศแบบพิเศษอยู่ทั่วในนั้น
นักวิทยาศาสตร์ติดตามระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ตามปกติของหิ่งห้อยแมลงเหล่านี้มีความไวต่อสิ่งแวดล้อมถ้ามีคนอยู่ในถ้ำเยอะหรืออยู่นานเกินไปเจ้าหน้าที่อุทยานจะขอให้ออกจากถ้ำเพราะมันเหมือนกับว่าคุณกำลังขโมยออกซิเจนจากหิ่งห้อยเราเคยเห็นถ้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจกันบ้างแล้วแล้วถ้ำที่น่ากลัวล่ะเราจะไปที่ทะเลทรายของจังหวัดอามาราในเยเมนสิ่งที่เรากำลังมองหาไม่ใช่ถ้ำมันเป็นแค่หลุมดำบนพื้นซึ่งอยู่กลางทะเลทรายมันมีขนาดใหญ่ซึ่งพอๆกับขนาดของสนามบาสเกตบอลแต่ขนาดไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะทำให้คุณกลัวมันคือสิ่งที่อยู่ภายในตั้งหากนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ส่วนลึกของเหวสีดำนี้มีกลิ่นไข่เน่าที่น่าขยะแขยงออกมาอย่างต่อเนื่องและบางครั้งคุณอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆที่น่ากลัวด้วยความมืดของหลุมยักษ์ในเยเมนดูดซับแสงแดดทั้งหมดดังนั้นต่อให้ไฟฉายที่ทรงพลังคุณก็ไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ในนั้นอยู่ดีผู้คนบินผ่านสถานที่นี้ด้วยเฮลิคอปเตอร์พวกเขาถ่ายทำโดยใช้โดรนและเลนส์ที่ทรงพลังที่สุดแต่พวกเขาไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมันดูเหมือนจุดหมึกขนาดใหญ่กลางทะเลทรายสีทองชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้ที่นี่พวกเขาเชื่อว่าถ้ำนำไปสู่อีกมิติหนึ่งที่สัตว์ร้ายอาศัยอยู่ในขณะนี้หลุมยักษ์ในเยเมนเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีการศึกษาน้อยและลึกลับที่สุดมันปรากฏขึ้นได้อย่างไรมันอายุเท่าไหร่และมันจะพาไปที่ไหนนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้มันมีทฤษฎีที่ว่าหลุมนี้เกิดขึ้นเพราะงานก่อสร้างนักธรณีวิทยาได้เจาะดินบริเวณใกล้เคียงเพื่อค้นหาแร่ธาตุมันอาจทำให้เกิดความผันผวนในเปลือกโลกและทำให้พื้นผิวยุบได้แต่ตอนนี้ไม่มีใครพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้เลยและตอนนี้ลองนึกภาพสถานที่ที่แสงแดดไม่ส่งผ่านมานานกว่า5ล้านปีดูมันมีออกซิเจนคุณเพิ่งมาถึงจุดเหมาะเจาะกลางชายหาดที่ร้างผู้คนมันช่างเงียบสงบจนหนังตาของคุณค่อยๆปิดลงแต่เมื่อคุณลืมตาขึ้นคุณก็ต้องตกใจเดี๋ยวก่อนนะนั่นบ้านทั้งหลังเพิ่งถูกคลื่นซัดมาตรงนี้งั้นเหรอมันอาจฟังดูเหมือนจุดเริ่มต้นของหนังไซไฟแต่เป็นเรื่องปกติของชายหาดในเอลซาวาดอร์ที่นั่นมีบ้านร้างลี้ลับที่ดูเหมือนกับว่าเพิ่งถูกซัดมาเกยตื้นอยู่ว่าแต่มันมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงแล้วมันอยู่มานานแค่ไหนแล้วทำไมไม่มีใครสังเกตสิ่งปลูกสร้างหน้าพิศวงนี้อยู่ห่างจากซานซาวาดอร์เมืองหลวงของเอลซาวาดอร์ไปทางใต้74กิโลเมตรบางก็ว่ามันถูกใช้เป็นโรงแรมชื่อว่าปัวโตเวนตูราในสมัยที่มันถูกสร้างจุดขายของมันก็คืออยู่ใกล้ชายทะเลแต่โชคร้ายการวางแผนเชิงวิศวกรรมเกิดผิดพลาดขึ้นนั่นก็เพราะคนท้องถิ่นไม่ได้ขอใบอนุญาตทำการก่อสร้างอาคารจากทางการโรงแรมอยู่ใกล้กับผืนน้ำจนเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์อันตรายได้บ้านสไตล์โรมันนี้อยู่ห่างจากพื้นทะเลเพียง15เมตรเท่านั้นในเวลาที่น้ำลงเราจึงสามารถแวะไปได้เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นกระแสน้ำจะสูงจนท่วมชั้นหนึ่งของอาคารทุกวันนี้สิ่งที่หลงเหลืออยู่เป็นเพียงซากปลักของอาคาร2ชั้นบริเวณด้านหน้ายังคงสวยงามมีเสาสไตล์โรมันอยู่แล้วก็ยังมีหน้าต่างบานกว้างอยู่ที่ชั้น2อีกด้วยคุณยังสามารถเห็นโครงสร้างเหล็กและเศษซากของสิ่งที่เคยเป็นทางเดินไปยังชั้น2ได้อยู่บ้างด้านบนของอาคารมีอัฐจันทร์ตั้งอยู่บางครั้งนักท่องเที่ยวก็ชอบไปนั่งอยู่ที่นั่นทุกวันนี้มีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนที่นี่มากมายเพื่อถ่ายรูปแม้ว่ามันจะไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับการสำรวจนักก็ตามยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเมื่อมาอยู่ตรงพิกัดปัจจุบันนานแค่ไหนแล้วแต่บางคนก็บอกว่าอยู่มาแล้วอย่างน้อย20ปีมันเป็นเรื่องลี้ลับภายในท้องถิ่นมาหลายปีก่อนที่จะถูกผู้เล่น TikTok ค้นพบเมื่อปี2021แต่นั่นก็ไม่ได้ตอบคำถามที่ว่าแล้วโรงแรมทั้งหลังนี้ย้ายมาอยู่อีกที่หนึ่งแบบนี้ได้ยังไงกันแน่และนี่คือประเด็นที่มันเริ่มจะซับซ้อนคนท้องถิ่นบางคนเล่าว่ามันถูกทิ้งให้รกร้างมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแต่บ้างก็ว่ามันถูกทอดทิ้งหลังจากที่เฮอริเคนมิชถล่มพื้นที่นี้เมื่อปี1998ต่างหากเฮอริเคนมิชเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อันตรายมากที่สุดที่เกิดขึ้นในอเมริกากลางขณะที่เกิดพายุนั้นลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมันโหมกระหน่ำอยู่นานกว่า15ชั่วโมงนอกจากนี้การที่ฝนตกหนักเกินไปก็มีผลเพราะมันทำให้น้ำท่วมและดินถล่มขั้นรุนแรงและอันตรายและด้วยความที่มันถูกสร้างใกล้ชายฝั่งมันจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะรอดออกมาจากสถานการณ์เช่นนั้นได้และนั่นน่าจะเป็นสาเหตุที่มันถูกย้ายตำแหน่งหลังจากที่อาบแดดมาสักพักคุณก็อาจเริ่มฝันหวานว่าอยากให้มีหิมะลอยมาเกยตื้นบ้างก็แบบว่าจะได้ลดความร้อนลงได้บ้างนี่พูดเรื่องจริงนะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเมื่อปี2016มันทำให้ชายฝั่งของอ่าวออฟกว่า18กิโลเมตรในเวสไซบีเรียนถูกปกคลุมไปด้วยก้อนหิมะขนาดใหญ่จำนวนมากในช่วงที่อุณหภูมิลดต่ำลงน้ำก็จะค่อยๆแข็งตัวและกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งหลังจากนั้นลมและคลื่นก็จะพัดให้มันก่อตัวเป็นก้อนหิมะบางลูกก็กว้างกว่า1เมตรเลยทีเดียว
มอเตอร์ไซค์ Harley Davidson รุ่น Night Train 2004เคยมาปรากฏอยู่บนชายหาด British Columbia เมื่อปี2012ด้วยนะมันถูกพัดมาในคอนเทนเนอร์สำหรับส่งของเป็นอย่างดีแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานพอตัวแต่เจ้าของก็สามารถตามมันหาจนเจอชื่อของเขาก็คืออิคุโอะโยโกยาม่าและเขาทำรถมอเตอร์ไซค์หายไปตั้งแต่ตอนที่คลื่นยักษ์สึนามิถล่มญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคม2011กว่าจะพามันกลับคืนเจ้าของได้ Harley Davidson คันนี้ต้องเดินทางกว่า 6,500 กิโลเมตรเลยทีเดียวเพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางนี้โยโกยาม่าจึงบริจาคมอเตอร์ไซค์คันนี้ให้กับพิพิธภัณฑ์ Harley Davidson ในมิลวอกกี้และมันก็ถูกจัดแสดงอยู่ที่นั่นตลอดมาอยากไปดูให้เห็นกับตาไหมปรากฏการณ์นี้ช่างเหมือนกับว่ามีใครทำน้ำยาล้างจานหกเลอะไปทั่วชายหาดเลยล่ะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งที่ควีนส์แลนด์โฟมพวกนี้จะปกคลุมบนชายหาดที่นี่หลายครั้งใน1ปีมันมักเกิดขึ้นหลังจากที่พายุผ่านพ้นไปเวลาที่คลื่นในทะเลทำให้สสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้เคลื่อนที่ไปมามันก็เหมือนกับเครื่องทำไอศกรีมดีๆนั่นเองหลังจากที่ไซโครนเดบบี้เมื่อปี2017ผ่านไปชายหาดหลายแห่งต้องปิดตัวลงเพราะโฟมขาวๆพวกนี้เลยเชียวนอกจากนี้ลมยังพัดพาโฟมพวกนี้ไปยังเมืองใกล้เคียงด้วยซึ่งทำให้ผู้คนพากันคิดว่าหิมะตกกันใหญ่คุณจะตกใจไหมถ้าเห็นลูกเต๋าโลหะขึ้นสนิมขนาด2เมตรคูณ2เมตรมาเกยตื้นอยู่บนชายหาดแถวบ้านคุณเพราะเมื่อปี2017ผู้คนในเคอร์เดย์ออเลนที่ไอดาโฮแตกตื่นหน้าดูซึ่งความจริงแล้วมันก็คือถังเก็บของเก่าๆนั่นเองแต่มีคนมือบอลไปแต่งแต้มจุดสีขาวให้กับมันจนดูเหมือนลูกเต๋าเท่านั้นในปี1992มีเป็ดยางจำนวนนับพันลอยอยู่ในทะเลหลังจากที่เรือขนส่งขนาดใหญ่ที่บรรทุกมันมาด้วยถูกคลื่นซัดกระหน่ำแล้วก็อย่างที่คุณคิดเป็ดพวกนี้มันลอยคอไปทั่วโลกทั้งในฮาวายอลาสก้าอเมริกาใต้ออสเตรเลียในยุโรปแม้กระทั่งในอาร์กติกก็ยังมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีเป็ดยางผู้โชคร้ายอีกนับร้อยที่ยังลอยคออยู่จนถึงปัจจุบันแต่มันน่าสนใจมากเพราะนักวิทยาศาสตร์สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้